เก็บตกจากกองละครรอยฝันตะวันเดือดในวันที่ยาย่าต้องเล่นโกโตช่วยฟื้นไข้ณเดชนอกจากช็อตน่ารักน่ารักระหว่างซ้อมก่อนเข้าฉากที่ณเดชตามถ่ายรูปถ่ายคลิปยาย่าไม่หยุดแล้วยังมีเรื่องช็อกความรู้สึกจนนางเอกคนสวยเสียน้ำตาด้วยแหมก็แค่เมาพี่หนุ่มกริชให้ทีมสีสันบันเทิงฟังจี๊ดเดียวแต่เสียงด้านแววเข้ามอนิเตอร์คู่กรณีก็เลยขอเอาคืนซะหน่อยพี่ผมได้แล้วของคนไปหมดแล้วมาเดี๋ยวให้พี่ฉินคุยกับพี่หนุ่มกันไปกันถูกปะแบบยาย่าเราไม่จัดการอะไรพี่ไม่เกี่ยอะไรไหมใกล้วายอะไรไหมใกล้วายอ๋อ